ดถึงโครงการที่จัดวัน13 14 15 16นี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราเรียกชื่อว่าสอชฉุกเฉินนะครับสอชคือศูนย์อเมริกันช้อปปิ้งฉุกเฉินก็คือเกิดฉุกเฉินเนี่ยเราก็เลยจัดขึ้นมาครับมาจากห้างพอเมนาร่าปิดสายฟ้าแลบนะครับมันก็จะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะร้านค้าอย่างคลินิกยังมีโรงเรียนติวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปิดกันทันหันคือเรามีทุกอย่างอยู่แล้วทั้งแอร์ทั้งห้องน้ำทั้งทุกอย่างแสงสว่างไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับแล้วเราก็มีพื้นที่ชั้น3ที่เราทำไว้จะทำเป็นออฟฟิศเป็นร้านค้าอยู่เลยนะครับก็จะให้ร้านที่เขาจะอยู่ปีหนึ่งเนี่ยขายฟรีปีหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในโซนของชั้น3อันนี้ให้อยู่ชั่วคราว4วันก็คืออย่างนั้นก็บรรเทาความเดือดร้อนให้นะไม่ว่าจะมาจากพอมนาราก็ได้หรือว่าจากพ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนอ่ะนะจากโควิดก็ได้ก็มาขายฟรี4วันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งค่าไฟค่าน้ำก็ไม่ต้องจ่ายนะครับส่วนที่จะอยู่ปีหนึ่งจ่ายเฉพาะค่าไฟค่าน้ำที่ตัวเองใช้เท่านั้นที่เหลือผมออกให้หมดเลยบางอย่างผมว่ากั้นห้องทำพื้นทำฝ้าทำแอร์ให้ด้วยอย่างเงี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เขาแล้วโครงการนี้จะมีโครงการอื่นๆอีกเพื่อสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ก็ไม่มีก็มีอันนี้แหละ4วันครับก็คือวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็วันจันทร์เป็นวันสุดท้ายนะครับก็มาถ้าใครอยู่เชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวเชียงใหม่ยังไงก็มาช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะก็เดือดร้อนนะก็พอๆกันนะอยากจะพูดให้กำลังใจแล้วก็เชิญชวนคนเชียงใหม่ให้มาเที่ยว4วันนี้ครับก็4วันนี้ก็ให้คิดแบบนี้นะครับหลักการง่ายๆคือวันนึงเราเดือดร้อนเขาก็มาช่วยเราวันนี้เขาเดือดร้อนเราก็ไปช่วยเขาถ้าอยู่เชียงใหม่ว่างอยู่แล้วเราก็มาเดินเที่ยวแล้วกันอะไรถูกใจก็พอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือเขานะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพคนไทยที่มาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงนี้นะ4วันนี้ถึงวันจันทร์ก็เป็นลองวิทเอ็นด้วยใช่มั้ยครับก็แวะมาให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ถือว่าเป็นน้ำใจนะครับความช่วยเหลือถึงแม้จะเล็กๆแต่สำหรับคนที่แบบเหนื่อยอยู่แล้วอะได้ความช่วยเหลือบางทีก็ชื่นใจแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นในการต่อสู้ผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้นะครับอีกนิดเดียวนะครับเราจะพ้นวิกฤตนะครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจและอย่ายอมแพ้นะครับมีอะไรที่ผมช่วยได้ยินดีครับทุกรูปแบบไม่มีเงื่อนไขทุกโครงการช่วยยังไงก็ได้ครับถ้าคุณเดือดร้อนจริงๆผมยินดีช่วยครับ